สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองห้องข้าวพังในขณะที่เบเบดลูกใหม่ของเรายังไม่มานะเรามารีวิวหม้อหุงข้าวใหม่เราให้ดูกันแล้วกันนะมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นคุณทำมันหล่นไม่ใช่เหรอก็มันไปอยู่ตรงปลายเท้าไอ้หม้อหุงข้าวเก่ามันไปอยู่ตรงเก้าอี้แล้วก็แบบเตะมันโดยไม่เจตนาแล้วมันก็หล่นพื้นนะเสร็จแล้วหม้อมันก็บุบเนาะไม่น่าเชื่อใช่ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหม้อบุบเสร็จอ่ะมันก็แบบต้องกดยัดเข้าไปข้างในแล้วมันทำให้มันแบบเวลาหุงอ่ะมันไม่ลงล็อกมันไม่ค่อยลงล็อกดีมันก็เลยเหมือนแบบมันจะไหม้เหมือนขดลวดไหม้เราก็เลยต้องเราก็เลยเปลี่ยนทันทีเราก็ได้อันใหม่มาเนาะนี่ก็คือที่มาของมันนะซึ่งเราก็ได้มาเป็นของโตชิบ้านะโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมันอย่างนี้จริงเหรอใช่ป่าวใช่คือสมัยนั้นอ๋อโอเคคุณต้องเกิดทันหนุนตึงจะรู้ก็ได้อ่าโอเคเพราะงั้นเราก็จะมาเปิดแล้วก็เดี๋ยวหุงรีวิวโชว์เลยเปิดเลยนะเปิดเลยในเซตเราก็ได้หม้อหุงข้าวแน่นอนนะแล้วเราได้อะไรอีกอันนี้คืออะไรถ้วยตวงขนาดเท่าไหร่ดูไม่เป็นทัพพี1อันทัพพีดีไหมพอได้บางๆนะคู่มือนี่สำคัญมากเลยเคยอ่านไหมไม่เคยอ่านไม่มีเทฟลอนนะคะเอาแบบทั่วไปไม่มีเทฟลอนใช่แล้วประกัน5ปีเลยทีเดียว5ปีแต่ถ้าเป็นพวกที่มีเทฟลอนจะเหลือประมาณ2ปีคิดว่าเขาคงแบบว่าไม่รับประกันในส่วนที่เป็นเทฟลอนไงมันจะลอกเร็วกว่านั้นนี่ก็คือมาตรฐานมอกโตชิบ้าไทยแลนด์ปักเนี่ยสำคัญมากนะนี่ปักมีแบบสายดินด้วยแล้วเคยใช้สายดินกันไหมไม่เคย สำหรับรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยก็เป็นขนาด 1.8 ลิตรนะนี่ก็คือกล่องข้าวของเรามีขนาด5ลิตรนะแล้วไอ้ถ้วยของเราเนี่ยก็มีขนาดเท่าไหร่นะ200 200 ml นะก็คงไม่ถึงขนาดปาดมึงใช่ๆพอดีแค่นี้เอาแล้วนะเทปื๊ดเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะเติมน้ำอ่ะเราควรเติมเท่าไหร่1ข้อมือ1ข้อนิ้วไม่ใช่1ข้อมือ1ข้อนิ้ว1ข้อนิ้วถ้า1ข้อมือนี่น้ำท่วมไปเลยเป็นโจ๊กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำนะการที่จะใช้แบบว่า1ข้อนิ้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทั่วๆไปแล้วเนี่ยข้าวทุกถุงเลยอ่ะเขาจะมีเขียนว่าแนะนำให้ใส่น้ำเท่าไหร่ Whoa. แล้วก็ข้าวบางตัวไม่ต้องซาวเขาจะเขียนเหมือนกันข้าวบางตัวที่มันมีวิตามินเยอะๆเขาจะเขียนเลยว่าข้าวอันนี้ไม่ต้องซาวนะแต่ถ้าไม่เขียนอะไรเลยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องซาวข้าวนะเอาขี้ฝุ่นออกนิดนึงโอเคสำหรับข้าวตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้น้ำต่อข้าวเนี่ย1ต่อ 1.2 ถึง 1.5 ซึ่งเคยลองแล้วใช้ 1.5 เนี่ยกำลังพอดีอ่ะก็เราก็จะเติมเป็น1ต่อ 1.5 นะอันนี้ใส่น้ำเป็น1ต่อ 1.5 เรียบร้อยก็คือน้ำ3ถ้วยใช่ข้าว2ถ้วยไหนลองเอานิ้วจุ่มลงไปได้ว่า1ข้อนิ้วป่ะเฮ้ยพอดีเฮ้ยมหัศจรรย์อุ้ยนี่มันเฮ้ยภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้โหสุดยอดจริงๆเป๊ะพอดีเลยโอ้โหสรุปว่า1ข้อนิ้วใช้ได้เหรอโอ้โหเราจะไปดูถูกนะโอเคโอเคพอดีหม้อเขาทำขนาดมาตรฐานหรือว่าหม้อเขาได้คำนวณมาแล้วว่าควรจะต้องใช้1ข้อนิ้วแค่นี้พอดีโอเคเราก็มาเสียบปลั๊กแล้วก็ลองหุงประเดิมกันครั้งแรกดีกว่านะนี่มีไฟขึ้นมาแล้วเปิดเลยกดปิ้งสุดยอดตื่นเต้นของเก่าเนี่ยเราหุงอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีเนาะแบบเท่ากันหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะนี่แล้วหม้อหุงข้าวแบบนี้เนี่ยมันเป็นฟองผุ่งๆขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้ไอ้อันเก่าที่มันเป็นฝาปิดมันไม่มีแบบนี้เนาะใช่เขาเรียกอะไรนะปุ่นทิปอ่ะอันนี้มันฝาหม้อมันแบบสั่นดึกๆด้วยนะตื่นเต้นน่ะเจ๋ง20นาทีเท่าเดิมนะแสดงว่าการที่เราใช้หม้อหุงข้าวแบบไหนมันก็เท่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าจำได้ของเก่าเออมัน20นาทีพอดีอันนี้ก็20นาทีเหมือนกันเลยนะประมาณแบบ22นาทีไม่ได้หนีกันเลยก็คือน่าจะเหมือนกันแหละน่าจะเข้าไหนเหมือนกันเราจะดูผลงานกันว่ามันน่ากินขนาดไหนนะปึ๊บชูว้าวนี่ยังไม่เสร็จนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ยังไม่เสร็จเราต้องปิดไว้นะปกติแล้วก็เวลาหุงเสร็จเนี่ยก็ให้รอไปสัก15นาทีจริงๆข้างถุงมีเขียนด้วยนะไม่เคยอ่านอีกแล้วใช่เออคู่มืออะไรไม่เคยอ่านเลยเรานี่สมเป็นคนไทยจริงๆโอเคหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10กว่า20นาทีนะเราก็มาดูอีกชิปเออโอ้น่ากินสุดๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขดข้าวให้ดูด้วยแต่ว่าก็โอเคนะดูใช้ได้น่ากินดิหิวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้หอมขอชิมหน่อยได้ไหมเชิญชิมเออก็สำหรับหม้อหุงข้าวนะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะเออน่าจะปลอดภัยกว่าเออถ้าหล่นบุบลงไปก็คงยังใช้ได้อยู่อ่ะเราคาดที่เราซื้อเป็นแบบนี้เพราะเราคาดว่าเออถึงมันหล่นลงไปมันก็ยังใช้งานได้เนาะคือมันแค่แบบมีสปริงข้างล่างมันไม่ต้องล็อกข้างบนเหมือนเออเพราะว่าไอ้ตัวเก่ามันต้องล็อกไงคลิปอันนั้นอ่ะมันมีล็อกข้างบนด้วยมันก็เลยแบบบุกไม่ได้เลยอ่ะเพราะงั้นวันนี้ก็จะจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะกับหม้อหุงข้าวใหม่นะดีใจมีหม้อหุงข้าวใหม่เออ Thank you ใช้ได้ใช้ได้ก็สำหรับราคาตัวนี้เนาะมันก็จากประมาณเท่าไหร่นะเออราคาเต็มประมาณ600เท่าไหร่จำไม่ได้89เออแล้วก็ใช้แต้มลดนิดหน่อยก็เหลือประมาณ500กว่าบาทนะก็คุ้มค่านะฮะช่วยอยู่กับเราไปสัก10ปีได้ไหมคิดว่า5ปีก็คุ้มแล้ว5ปีก็คุ้มเหรอปีละร้อยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราได้ลูกเบเบดมาแล้วเรามาดูเบเบดกันต่อนะวันนี้เราก็จากลากันไปกับข้าวหอมมะลิก่อนนะก็ลาก่อย